สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลัอัชาราะฟินอัมบิยาอยวัลมุรซาลีน นิอัจ ن ا م ح م ินอ ع ل าล ل อ وصحبه أ ج ล ع ي ن ا ل า ل ห م า ل ي ك م ล ر ح م ة الله و ب า ك า ت ุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาอาลประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุสิ่งอิสลามทุกๆท,ท่านนะครับอัลฮัมนุลินละขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานแลูวะตะอาลที่ ให้ผมมีโอกาสได้มาทำหน้าที่พูดคุยในเรื่องศาสนาบางคนเนี่ยจะใช้คำวอนเลยเนี่ยมันก็ไม่เต็มปากพี่น้องเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าคนที่ฟังวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยก็มีจำนวนมากนะครับซึ่งความรู้ของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปวันก่อนพี่น้องผมมีโอกาสได้เจอกับ ท่านอิมามแล้วก็เป็นคณะกรรมการกลางอิสลามด้วยนะก็รู้จักกันดีแล้วท่านก็เป็นนักวิชาการอาวุโสท่านหนึ่งนะครับท่านก็บอกว่าเมื่อกี้ยังเพิ่งฟังอยู่ในรถอยู่เลยนะขับรถมาก็ฟังอาจารย์มาด้วยฉันก็บอกโหฉันมีสอนอะไรผิดตรงไหนบอกได้นะนะเกรงใจก็เลยรู้สึกเกรงขึ้นมาทันทีเลยพี่เนองเวลาสอนเนี่ยนะเหมือนกับเวลาเรา นั่งพูดเรื่องศาสนาแล้วก็มีคนที่เขาเป็นครูบาอาจารย์เรานั่งอยู่ด้วยเนี่ยนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลพี่น้องครับหน้าที่ของเราก็คือทําหน้าที่ในการเตือนคนที่ยังไม่รู้อสอนและกันพี่น้องใช้คำว่าสอนก็ได้สอนให้รู้สําหรับคนที่ไม่รู้แล้วก็เตือนนะคนที่เผลอเลยหรือคนที่อาจจะหลงลืมไปอเป็นการเน้นย้ำนะครับ พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับเรื่องราวของความสุขความทุกข์เนี่ยอันนี้ก่อนจะเข้าเรื่องอนะนะก็บอกกับพี่น้องก่อนว่าบางครั้งความสุขของคนเราเนี่ยอาจจะเอาไปเอาไปผูกเอาไว้กับสิ่งกับคนอื่นบ้างนะหรือบางทีความทุกข์ของเราก็เช่นกันก็เอาไปผูกไว้กับคนอื่นคือถ้าคนที่คําว่าอื่นเนี่ยพี่น้องถ้าเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ใน อยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในความใกล้ชิดอ,อันเนี้ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวไปพี่น้องเข้าใจไหมหมายความว่าเวลาเราอาจจะไปเจอสื่อ,อเล่น Facebook เล่นไลน์เห็นคนเขาาลงโพสอ่า, Post. อาไปโพสนู่นโพสต์นี่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราเดรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจดูสิ ข้างบ้านของเราเนี่ยขึ้นบ้านหลังใหม่นะสามชั้นพี่นอ้องอ่าจริงๆิงอยู่แค่สองคนแต่สามชั้นไม่รู้อีชั้นนึงไว้ทำอะไรนะขึ้นบ้านสามชั้นอ่าเราก็เลยเป็นทุกข์เลยเพราะว่าหันกลับมามองตัวเราพี่น้องเราเองยังมีบ้านหนึ่งชั้นเห็นคนถอยรถป้ายแดงเราก็มีความทุกข์เพราะอะไรเพราะเรายังขับมอเตอร์ไซค์อยู่คนอื่นเขารถเก๋งป้ายแดงแล้ว ไอ้ความทุกข์แบบนี้พี่น้องมันเป็นความทุกข์ที่เออมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในหัวใจของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเพราะว่าในหลักการศาสนาของเราเนี่ยก็สอนนะให้ดูคนที่เขาที่เขาแย่กว่าเราพี่น้องโดยในเฉพาะเรื่องของดุนยานะอย่าไปดูคนที่เขาเหนือกว่าเราถ้าไม่งั้นเราก็จะลืมขอบคุณอัลลอฮ์ในเนี้ยหมัดที่อัลลอฮ์ให้เรามีสามีทำดุลิละนะสามีเราอาจจะไม่ได้ ร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ใช่มารีกาพี่น้องใช่ไหมโอ้มันจะดีเป็นร้อยเปอร์เซนต์ก็ไม่ใช่แต่เขาก็เป็นคนมีศาสนาเขาก็ยังดูแลครอบครัวดีก็ทำดุดินละนะแล้วีิฉันบอกเรื่องหนึ่งเนี่ยบางครั้งความรักเนี่ยถ้าไม่ได้แสดงออกบนบนสื่อโซเชียลเนี่ยเขาก็จะมองว่าครอบครัวเนี่ยไม่รักนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการแสดงความรักโดยที่มีตัวบทหลักฐานมาจาก การปฏิบัติของท่านนาบีเนี่ยท่านนาบีจะปฏิบัติภายในบ้านทั้งนั้นเลยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจูบภรรยาก่อนที่จะออกไปละมานเวลาภรรยาดื่มน้ำนบีรับแก้วน้ำมาเนี่ยก็จะหันมองดูว่ารอยตรงไหนที่เป็นรอยจูบของภรรยาก็เป็นไงประกบไปที่รอยรอยปากของภรรยาที่อยู่บนแก้วนะ เมื่อวันก่อนไปสอนหนังสือพี่น้องเขาบอกว่านึกงว่าอาจารย์จะแปลว่าให้ไปเปลี่ยนแก้วใหม่ไม่ใช่นะไอ้ <c oughs> เปลี่ยนแก้วใหมน่นี่เรียกอะไรอ่ารังเกียจกันเออแต่ก็นี่ต้องระวังนิดนึงตอนช่วงวันนี้ก็มันก็มีเรื่องของอะไรฮะเรื่องของการแพร่ระบาดของเอ,อ่อโรคแอมก็จะติดจากน้ําลายด้วยก็ต้องระวังนี่นอันนี้สามีภรรยาเขาไมไ่ดีรังเกียจอะไรกันพี่น้องเนี่ยวความโรแมนติกดังนั้นเนี่ย วันนี้เราก็ต้องหันกลับมามองตัวเองให้มากๆนะความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่น้องความสุขของท่านนาบีเนี่ยการพักผ่อนของท่านนาบีคือการละหมาดอะริหนาบิสซาลานานบีพูดกับใครนะพูดกับบิลานบอกกุ้มกุ้มตรงนี้ก็คือให้บิลานเนี่ยทำการอีกอมาอีกอมาเพื่อจะเข้าละหมาดละละหมาดฟัดดูละ และนบีก็พูดต่ออาริฮนาบิศซาลาฉันจะพักผ่อนด้วยอาการละมาดอ่าแต่ว่าทุกวันนี้เป็นไงพี่น้องพอปีใหม่เอยช่วงหนาวเอ้ทุกคนคิดพักผ่อนคิดถึงเรื่องอะไรภูเขาทะเลแล้วก็เวลาไปเที่ยวกันเจออะไรเจอบททดสอบตติดบ้างอะไรบ้างอาหารแพงก็เอามาบ่นกันเป็นดรามา่ากาแฟแก้วละสามร้อยชงอยู่ที่บ้านไม่กี่บาทหรอกพี่น้องนะก็ ประมาณหนึ่งนะไม่ได้ผิดปัญหานะครับเรื่องของการที่จะไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆแต่ถ้าไปพักผ่อนแล้วขาดละมาดอัอนนี้ขาดทุนเนาะพี่น้องนะหรือไปแล้วก็สร้างเขาเรียกอะไรนะสร้างความลำบากหรืออาจเป็นอุปสรรคอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมาพิจารณานกันแต่จริงในการพักผก่อนของผู้ศรัทธาก็คือทุกครั้งที่เข้าละมาดได้เข้าเฝ้าอาลรอดเนี่ยมันเป็นการพักผ่อน ในหัวใจของเราพี่น้องครับการละหมาดเนี่ยที่เป็นฟอดูเนี่ยมีอยู่แค่5้าเวลาเท่านั้นแหละแต่เราสามารถที่จะปฏิบัติละหมาดสุนัตต่างๆในรอบวันได้หนึ่งในละหมาดที่เป็นสุนัตที่สําคัญพี่น้องก็คือการละหมาดสุนัตดูฮาการละหมาดสุนัตดูฮาถามว่าทําไมสําคัญละ่ะเพราะมีฮะดีสได้พูดถึงความประเสริฐของละหมาดดูฮาเอาไว้หลายบทด้วยกัน พี่น้องครับความประเสริฐของละหมาดดูฮานั้นเนี่ยจากในหนังสือฟิกุสซุนนะเนี่ยในลำดับในฮะดิษที่สามหนึ่งสองเนี่ยผมสอนไปแล้วนะครับฮะดิษที่สามเนี่ยรายงานจากอันนวาสอิบนะซัมอันรอดิยัลลอฮุอันฮุวะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าละลลอฮุอัซซะวะญัลเราเวลาเราเรียก เวลาเรากล่าวถึงอัลลอฮ์เนี่ยนะเวลาเอียรอบก็คือรับซุนจลา,าละก่อนที่จะเอียรอบนะต้องเขียนก่อนเลยว่ารับซุนจลา,าละนี่คือคำที่สูงส่งอัลลอฮ์ในใน,ในบางเล่มาเขียนว่าซุบฮานะฮูวะตัลาลก็เป็นคำสรรเสริญแต่ในอาหรับเนี่ยเขาก็จะนิยมใช้คำว่าอัลลอฮูอัลลอฮ Nah, kok นะก็ความหมายเดียวๆกันคล้ายๆกันพี่น้องเจะลาละสูงสรงนะยิ่งใหญ่สูงสูงกลอลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลลกอลัลลอฮฺอัลอิบนอัลลลัันัอัลััอััลินนฮาริอักัออ มีรายงานมาจากนาวะสอิบนุซามอานรอดิยัลลอฮุอันฮุวท่านนบีสุลต์ละฮิวะซััลลมได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงสูงสูงนะอัจจาวะจัลเดชานุภาพจัลจัลละล่ะแปลว่าสูงสูงได้กล่าวว่าอิบนาอาด้มาโอ้ลูกหลานของอาดัมกับพวกเราทั้งนั้นนะพี่น้องนะมาจากนบีอาดัมกับท่านหญิงฮาวะ โอ้ลูกหลานอาดัมละตาจีซันานอรารบเจ้าจงอย่าอ่อนแอกับการทำสีรอกาอ,อย่าอ่อนแอนะกับการทำเพียงแค่สี่อกาฟีอาวะลินนะฮ์ในช่วงแรกของกลางวันเพราะละมาดูฮาเนี่ยพี่น้องมันไม่ได้อยู่ช่วงท้ายของกลางวันคำว่าท้ายก็คือช่วงอะไรช่วงยิน,ยน ช่วงหลังบ่ายไปเลว้วนั่นช่วงผ่านช่วงแรกมาแล้วช่วงแรกของกลางวันก็คือในช่วงเช้าก็คือช่วงละหมาดดูฮานั่นแหละอ่าก็คือหมายถึงละหมาดดูฮาฟีอัลวะลินนะฮะอะกฟัฟก,กาอาคิรอหูมันจะทำให้เพียงพอแก่เจ้าในช่วงท้ายของวันอ่าละหมาดแค่เช้าพออัลลอฮ์ให้ย็นยันถึงไหนเลยพี่น้องยันถึงทั้งวันเลยอ่า ยังมีการบันทึกของอิหม่ามเตอร์มีดีที่มีรายงานมาจากท่านรอซูลซลลลัฮวายไลฮิวะซัลลัมโดยได้ไรายงานมาจากดะโดยได้ไรายงานบอกว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงสิริมงคลและสูงส่งว่าอัลลอฮุตะบารากะวะตะอาลาได้บอกว่านะตะบารากะวะตะอาลาแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลาได้กาได้ตัดว่าอิบนะอาดัมอิรกะ โอลูกหลานของอาดัมจงละหมาดคำว่าเอกรกะตรงนี้รูกกวัวก็คืออะไรละหมาดเอกรกาลีจงละหมาดอารบารอกาตินละหมาดเท่าไหรสี่รอกาให้กับพระองค์ลิลลาฮิต้าละมินอวัลิหนาร์อักฟะกะอาคิรหูในช่วงแรกของกลางวันและมันก็จะทำให้เพียงพอแก่เจ้าในช่วงท้ายของกลางวันไปด้วย ฮะดิษบทที่4ที่เกี่ยวกับเรื่องของความประเสริฐของละมาดูฮาพี่น้องครับพูดถึงการเปรียบเทียบความมั่งคั่งในดุนยาความมั่งคั่งในดุนยาดูยังไงพี่น้องอาวเงินในบัญชีสินทรัพย์ถูกไหมครับบางคนเนี่ยในบัญชีอาจไม่มีแต่รวยที่ดินอ่าบ้านหน่าหลังไม่ใหญ่หรอกพี่น้องแต่ที่ดินมีเป็นร้อยไร่ก็รวยนะแต่ว่าต้องรอขายบางคน มีอะไรมีพวกเครื่องเพชรเครื่องเพชรมีอายามณนีอาวา่ากันไปอันนี้คือความมั่งคั่งที่มนุษย์นั้นสามารถจะจับต้องได้อย่างเห็นได้ชัดเลยอรายงานจากอับดุลลอฮ์บินอัมรบอกว่าบาอัรอสูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวาสัลลัมซารีะ นะครั้งหนึ่งเนี่ยท่านรอซูสลสโลล้อฮ์ฮุยละฮิวนลัได้ส่งกองกำลังไปรบแล้วก็ได้รับชัยชนะแล้วก็ได้ทรัพย์สินนะจากการสู้รบเนี่ยมามากมายฟากอนามูวะอสรอออัรรานะพวกเขาต่างก็รนะีบนทะีนะ่จนะกลับกลับนะนะ ภูมิลำเนาที่ตัวเองอาศัยอยู่กับบ้านเกิดเมืองนอนก็ไปรบต่างเมืองถูกไหมล่ะเออก็คิดถึงคิดถึงบ้านคิดถึงหน้าคนรักที่จากมาแล้วก็พวกเขาต่างพวกเขาก็ต่างฟาตฮัดดอเซนาสบิครบิมากซาหุม พวกเขาก็รีบกรับผู้คนต่างก็พูดกันนะถึงการรบพุ่งว่ามันช่างประเดียวประดาวก็คือใช้เวลาไม่นานก็ได้รับอะไรได้รับทรัพย์สินได้รับชัยชนะกลับมาล้ววกัสรตุกอนีมาอ่านี่เห็นไหมกอนีมากก็คือทรัพย์เฉลยได้เฉลยได้เฉลยกลับมา วะสุระซึ่งมันช่างรวดเร็วเหลือเกินวะรรจะวะรรจะจีหิมแล้วก็ได้กลับไวด้วยอ่าฟะกอละรอสุรุ่ยสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอท่านนบีเนี่ยได้ยินนะนบีก็ได้กล่าวว่าอะลาอะดุลลุกุมอะลาอักรอบะมินหุม มักซะว่าอักซสรอกรนีมาตันว่าเอาชักกระรตันฉันเนี่ยจะชี้ให้อย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เร็วกว่าเร็วกว่าเรื่องอะไรพี่น้องก็เร็วกว่าสิ่งที่พวกเขาได้คุยกันเมื่อกี้นั่นแหละก็คือเรื่องของทรัพย์สินได้เร็วกว่าทรัพย์สินเมื่อกี้รบแป๊บเดียวใช่ไหมอ่ายังไม่ทันอะไรเลยพวกนั้นหนีแล้วกลัวยอมแพ้ละ่ะ เร็วกว่าแล้วถ้าพูดถ้าเปรียบในมิติของทรัพย์สินก็ได้มากกว่าเอาไหมแน่นอนว่าเอาแน่นอนนะอยากทราบซอบ,บาอยากทราบว่าอีอะไรละ่ะที่จะได้เร็วแล้วก็ได้มากกว่าทรัพย์สินที่รบชนะมาอีกนบีก็บอกว่ามันตวดตอซุมมากอดาอิเลมัสยิด ก็คือคนที่อาบน้ําละหมาดแล้วก็ไปมสัสยิดไปทําไมพี่น้องนะไปลีซุบฮาติดดูฮาไปละหมาดดูฮา,นะานะละหมาดดูฮาเนี่ยไปละหมาดที่มสัสยิดก็ได้นะฟาหัวอักรอบุมักซาวะอักซาร์กอนีมัตันเอาชักกะรอรอจาตันซึ่งแน่นอนการกระทําดังกล่าวเนี่ย มันเร็วกว่าการที่พวกท่านได้ทรัพย์สินที่มากมายมาจากในสงครามเสียอีกนะนี่ก็คือพูดถึงเรื่องของการทำคุณงามความดีที่ใช้เวลาไม่มากนะครับเพราะว่าละมาดูฮานี่ก็คงไม่ได้นานอะไรพี่น้องสองรอก็อ่านนะอ่านสุรอพอประมาณแล้วก็ผลบุญล่ะก็เยอะกว่าทรัพย์สินที่ได้กับจากการรบมาอีกนะครับคราวนี้พี่น้องนิดนิด,นดหนึ่งว่าฮะดี ที่พูดถึงเรื่องละหมาดเนี่ยก็จะพ่วงเรื่องของอาบน้ําละหมาดไปด้วยอันนี้เป็นเงื่อนไขถ้าไปละหมาดแล้วไม่มีน้ําละหมาดละหมาดก็ไม่ซ้อพี่น้องแต่จะเห็นว่าลหลายฮะดิษเนี่ยพูดเอาไว้ว่ามันตะวะดัดโตะคือให้อาบน้ําละหมาดต,ตั้งแต่ที่เราพำนักเลยแปลว่าเราอยู่ถ้าเราอยู่บ้านเราก็อาบน้ําละหมาดจากที่บ้านเราอยู่ที่ไหนล่ะอ่ะอยู่ที่สมมติที ที่เราทํางานอยู่เนี่ยมันมีสถานที่เหมาะในการอาบน้าละมานี่เราก็อาบน้าละมาดเลยนะแล้วก็ไปที่มัสยิดนะจะอยู่หอพักอยู่อะไรเนี่ยก็คืออาบน้ําละมาดจากแต่ที่พักแล้วก็ไปที่มัสยิดนะแต่มัสยิดก็จะมีที่อาบน้าละมาดไว้สําหรับคนที่เสียน้ําละมาดแล้วก็แวะมาละมาดอันนี้มีปัญหาแต่เราเนี่ยมาจากบ้านเนี่ยพี่น้องไม่ควรไม่ไม่สมควรที่เราจะไปอาบน้าละมานที่อะไรที่มัสยิดก็คือให้เอาเราอาบจากที่บ้านเลย ในอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องประหยัดด้วยคือถ้าเราใช้น้ําเยอะถ้าเป็นน้ําเราเองเนี่ยมักก็โรคพี่น้องศาสนาตานําหนิแต่ถ้าไปไปฟุ่มเฟือยมัมบัสเล็ดกับน้ําสูราเนี่ยฮารอมนะฮารอมเลยถึงขั้นบาปเพราะอันนั้นน้ํานี่เขามาจากการตาบ,บารู้อาการบริจาคไม่ใช่เงินเราจ่ายนะต่อมาอีกอันหนึ่งฮะดิษบอกว่าบอกว่าอะไรพี่น้องบอกว่าเอาซอนี นบีเนี่ยแนะนำกับอบูฮรุรอยรอซึ่งเป็นคนสนิทเป็นคนรับใช้เป็นคนที่รายงานฮะดีสมากที่สุดเลยก็คืออบูฮรุรอยรออาซอนีคอลีลีผู้ที่ฉันรักที่สุดได้สั่งเสียฉันไว้อบูฮุรอยรอบอกนะว่าผู้ที่รักผู้ที่ฉันรักมากที่สุดก็คือใครท่านนบีมุฮัมมัดสุลล่านมาเลหฮิวสัลลมได้สั่งเสียฉันไวเนี่ย บิซาลาซินสามเรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งบิซียมิซาลาสติอายยมินฟีกุลลิชชฮรินเรื่องแรกก็คือให้ถือสินอดเดือนละสามวันเดือนละสามวันพี่น้องวันเดือนหนึ่งมียี่สิบเก้สามสิบวันนี้เดือนอาหรับนะก็ให้ถือสินอดซุนัตสามวันตรงกับวันที่สิบสามสี่สิบห้าของปฏิทินอารับ เดือนอาหรับนะพี่น้องอย่าไปดูเมษาพฤษภามิถุนานะอันนั้นไม่ตรงให้ดูเดือนอาหรับอ่าถ้าเป็นเดือนละเป็นเดือนรรบิยุนอาวันสมมุติก็รบิอุเอาวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าถือทั้งสามวันเลยอันนี้ดีอ่ะสันนะแจ๋วมากเลยหรือจะถือสองวันก็ได้หรือถือวันหนึ่งวันใดก็ได้ในสามวันอ่าแล้วแต่พี่น้องเลย ถือวันเดียวก็ได้ถือวัน13 14ไม่ได้ถือถือ15ก็ได้เหมือนกันนะไม่จําเป็นต้องถือ3วันครบถือวันหนึ่งวันใดก็ได้แต่ถ้าถือ3วันอันนี้เรื่องดี13 1 4 1 5หวระกายเตยอดุฮาและก็ละหมาดสองรอกาอะของละหมาดดูฮาว่าเอาตีรอกอบและอันอานมและก็ก่อนจะนอนก็วีเตสอีกสักหนึ่งรอกนะหรือจะละหมาดวีเตสสามรอกะกาก็ว่าไปแต่ว่านาบีบอกเอา เอาติรก็ให้ละหมาดวิเต็ก่อนนอนจะทำหนึ่งทำสามทำห้เอาว่ากันไปตามสะดวกนะครับนี่ก็คือเรื่องของความประเสริฐของละหมาดดุฮาพี่น้องนะใครที่มีเวลามีโอกาสก็ปฏิบัตินะครับเพื่อจะได้รับคุณงามความดีอย่างมากมายบิลาฮิตอฟิกวันฮิดายะสลามมอลัยกุมบเราะหมัตุลลอฮ์ะวะบเระากาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตําราเรียงผลิตรายการโดย สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม